ยุ้ยปัทมวันห่วงสุขภาพพ่อรองไม่ยอมหยุดงานอายุ77ยังซิ่งขับรถไปทำงานเองวันที่24พฤษภาคมที่ตึก GMM Grammy ยุ้ยปัทมวันมาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต The Time Machine โดยหลังจากจบงานแถลงข่าวผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์อัปเดตสุขภาพของพ่อรองเขามูลคดีว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยยุ้ยบอกว่าทุกอย่างเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะเข้าสู่ภาวะปกติเราก็ทำหน้าที่ลูกเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะยุ้ยหรือพี่น้องคนอื่นๆก็ช่วยดูแลคุณพ่อดูแลกันในครอบครัวตอนนี้คุณพ่องานแน่นมากเคยบอกพ่อหยุดเถอะเพราะปีนี้ยุ้ยสังเกตว่าเวลาพ่อเดินพ่อช้าลงไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วเลยคุยว่าพ่อลองหยุดไหมพ่อก็บอกว่าถ้าพ่อหยุดพ่ออยู่ไม่ได้นะคือด้วยความที่พ่อทำงานมาตลอดพ่อมีความสุขเวลาออกไปกองถ่ายได้ไปเจอกับทุกคนเหมือนได้ยิ้มได้หัวเราะได้คุยขับรถเองด้วยหรือเปล่าขับรถเองค่ะเป็นห่วงมากคือตอนหนุ่มๆก็ขับซิ่งมากตอนนี้ถ้านั่งไปด้วยก็จะพ่อคะใจเย็นใจเย็นต้องคอยบอกตลอดพ่อจะไม่ชอบให้ใครขับให้เพราะพ่อรู้ทางเยอะจะคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าไปทางนี้เขาจะคล่องของเขาคือตั้งแต่ยุ้ยขับรถมาก็ยังไม่เคยขับเร็วเท่าพ่อเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ลดลงมาเยอะแล้วเพราะว่าถ้านั่งไปด้วยจะมีเสียงมาตลอดทั้งลูกทั้งหลานเลยพ่อคะคะคะ120แล้วค่ะพ่อคะอะไรแบบนี้พ่อรองอายุเท่าไหร่แล้ว77ค่ะเดี๋ยวนี้มีคนช่วยขับไหมมีค่ะลูกหลานสลับกันไปดูค่ะเพราะหลังๆไม่ค่อยไหวถ้าถ่ายละครเลิกดึกบางทีตาก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าคุณรองคืออันดับหนึ่งเรื่องความดื้ออยู่แล้วไม่ว่าจะพูดอะไรไปก็พ่อทำได้พ่อสบายมากในสายตาลูกเราก็ห่วงใช่คือคุณพ่อเนี่ยถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นมาเวลาป่วยก็เหมือนกันถ้าไม่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆพูดยังไงก็ไม่ฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงตลอดตอนนี้พ่อรองมีงานละครกี่เรื่องเยอะนะคะแต่คุณพ่อเขารับงานเองเพราะเขาจะรู้ว่าตรงไหนเขาไหวหรือไม่ไหวค่ะเขาก็จะแบบ 3-4 เรื่องหรือมากกว่านี้ยุ้ยไม่ทราบเลยค่ะแต่มีงานตลอดค่ะอย่างที่บอกว่าอยากจะให้พักแต่ว่าคุณพ่อไม่ยอมคุณพ่อยืนยันว่าการออกไปทำงานไปเจอคนคือความสุขของพ่อเพราะเวลาที่พ่ออยู่บ้านแล้วหลานไม่อยู่พ่อก็จะนั่งหงอยหงอยเงียบเงียบแต่เวลาไปกองถ่ายก็จะคุยก็จะมีความสุขค่ะต้องฝากผู้จัดไหมเวลาไปกองโทรไปค่ะบอกตลอดเลยแต่พ่อก็จะชอบไม่ต้องให้ใครมาดูหรือบางทีจะไปถ่ายเรื่องนี้เดี๋ยวให้คนไปด้วยนะก็จะบอกไม่ต้องกองนี้ดูแลพ่อดีมากเลยคือทุกคนในกองก็จะน่ารักกับคุณพ่อยังจำบทได้แม่นบทพ่อจำได้แม่นมากเลยอย่างเคยเล่นละครกับพ่อแล้วบทพ่อยาวเป็นหน้าเลยพอถ่ายปุ๊บคือเทคเดียวผ่านทุกคนก็จะแบบพ่อไปท่องตอนไหนเพราะอยู่บ้านก็ไม่เห็นพ่อท่องบทนะคะเหมือนคุณพ่อเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ที่จะจำอะไรได้ง่ายๆก็อิจฉาเหมือนกันค่ะมีคิดที่จะเกษียณหรือยังไม่เคยค่ะคุณพ่อไม่คิดที่จะเกษียณแน่นอนอย่างที่บอกว่าพูดคุยแล้วว่าหยุดเถอะอยากให้อยู่บ้านพักผ่อนแต่พอเราได้เห็นว่าเวลาอยู่บ้านกับไปทำงานแล้วพ่อมีความสุขเวลาอยู่บ้านถ้าอยู่รวมกันคุณพ่อจะมีความสุขแต่มันน้อยมากที่จะได้เวลาชนกันครบทั้งครอบครัวเพราะต่างคนก็ต่างไปทำงานถ้าหลานกลับมาจากโรงเรียนก็จะแฮปปี้หน่อยเรื่องสุขภาพของพ่อรองมีอะไรที่ต้องรีเช็คต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคุณพ่อเช็คอยู่ตลอดค่ะจริงๆล่าสุดที่คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลก็จะมีเรื่องของกระเปาะในลำไส้แตกแล้วเลือดออกข้างในเหมือนพอคนเลือดออกเยอะๆเขาก็หมดแรงเหมือนช็อกไปเลยต้องคอยไปเช็คตรงนั้นตลอดห
ฮันนี่ปลื้ม8ปีที่รอคอยอินดี้จบปริญญาเบรกลูกชายอย่าเพิ่งแต่งเรียกว่ายิ้มแก้มปริเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ฮันนี่ภัสสรเหลียวระกวงที่ลูกชายสุดหล่ออินดี้อินทัชคว้าปริญญาตรีมาให้เป็นผลสำเร็จล่าสุดได้เจอฮันนี่ภัสสรที่เป็นหนึ่งในนักร้องที่ไปร่วมแถลงข่าวมาม่าเพรสเซนเดอะไทม์แมชชีนคอนเสิร์ตที่ตึกแกรมมี่หลังจบงานแถลงข่าวผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์นักแสดงรุ่นใหญ่ว่าปลื้มขนาดไหนกับปริญญาใบแรกของลูกชายรอมานานมากลากเสียงยาวเพราะว่าตอนแรกน้องไปเรียนอยู่ที่หนึ่งแล้วไม่ได้ใช้ทุนเป็นนักแสดงพอน้องมีงานแสดงก็เลยไม่ค่อยได้ไปเรียนลงทีละตัว2ตัวก็ไม่จบสักทีเพื่อนก็บอกให้โอนมาลงเรียนอีกที่หนึ่งและแจ้งทางที่เรียนใหม่ไปเลยว่าน้องจะต้องมีงานแสดงควบคู่ไปด้วยเขาก็เข้าใจและไม่มีกำหนดเวลาก็ลงเรียนทีละตัว2ตัวแล้วก็เก็บหน่วยกิจจากที่เก่ามาด้วยเลยรู้สึกว่าจบแล้วดีใจมากปริญญาใบนี้กี่ปี8ปีได้มั้งคอยกระตุ้นเขาบอกว่ายังไงก็ต้องจบนะอย่างน้อยปริญญาตรีควรที่จะจบสำหรับในยุคนี้แต่ตอนนี้เราลุ้นอยากให้เขาเรียนต่อปริญญาโทแต่เขาก็บอกว่าต้องดูก่อนว่าเขาจะไหวไหมเพราะว่าตอนนี้เขาถ่ายละครอยู่2เรื่อง8ปีที่ผ่านมาแม่มีท้อบ้างไหมแม่จะท้อมากกว่าเพราะว่าอยากให้ลูกจบเพราะว่าลูกจะชิวๆนิดนึงตอนที่ลูกบอกว่าได้ปริญญาแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรถามตัวเองจริงหรือเปล่าตีตัวเองตบหน้าตัวเองหัวเราะใช่เหรอตกใจมากดีใจมากจะมีของขวัญให้เขาไหมไม่ค่ะเรื่องของขวัญบ้านเราจะมีให้ตามเทศกาลปกติแต่จะมีของขวัญพิเศษช่อดอกไม้จากคุณตาคุณยายทำไมเราอยากให้เขาเรียนปริญญาโทเพราะว่าเวลานี้คนไหนที่สามารถมีความรู้มีแนวทางที่จะไปทางอื่นได้ก็อยากให้เขามีภูมิเล็กๆมาเสริมตัวเขาเองแต่อาจจะไม่ได้ใช้หรอกเขาเรียนด้านภาษามาตั้งแต่เด็กแล้วพี่บีเป็นลูกครึ่งจะได้รับการซึมซับมาอยากให้เขาเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อให้มันชัดเจนกว่านี้ถ้าเขาต้องการที่จะไปเรียนเมืองนอกมันก็จะสะดวกและง่ายขึ้นเราได้เกริ่นกับลูกชายหรือยังพูดตลอดแล้วที่ใหม่เขาก็บอกว่าไม่ต้องรีบเขาก็ยังไม่ได้อะไรเพราะว่าตอนนี้เขาถ่ายละครสองเรื่องก็ไม่มีเวลาทำอะไรเลยแต่แม่พูดกรอกหูทุกวันถูกต้องถ้าแม่เรียนเองได้ลงเรียนแล้วเราอยากให้เขาเรียนเกี่ยวกับนิเทศแต่เป็นอินเตอร์อะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องภาษาและถ้าเขาจะไปเรียนอังกฤษน้องก็ไม่ต้องเสียค่าเทอมเพราะว่าพี่บีสัญชาติอังกฤษลูกเรียนจบแล้วมองเรื่องลูกชายจะแต่งงานมีครอบครัวบ้างไหมยังไม่มองเลยคืออย่างนี้เพราะว่าน้องอยู่ในช่วงการทำงานอยากให้ทำงานเยอะๆเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพราะว่าเรามีโอกาสตรงนี้ก็อยากให้โกยเอาไว้เพราะมันไม่ได้มีสำหรับทุกคนเสมอไปอย่างช่วงโควิดเราทุกคนไม่มีงานกันเลยมันก็ลำบากก็ให้นึกย้อนไปว่าชีวิตเราเป็นยังไงตอนนี้ก็อยากให้โกยไว้ก่อนตอนนี้มีแฟนได้แต่ย่าเพิ่งแต่งมีแฟนได้ห้ามมีแฟนได้ไงคือถ้าไปห้ามเลยมันจะกดดันไม่ได้มันต้องมีมุ้งมิ้งนิดนึงอนุญาตมีแฟนได้แต่ยังไม่ต้องแต่งคือเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่อยากให้แต่งเพราะไม่อยากพาลูกสาวคนอื่นมาลำบากกับเราด้วยเราก็ยังไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงดูใครได้Thank you.